วัสดีครับพบกับรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์อีกเช่นเคยกับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับวันนี้เราก็มีข่าวหน้าหนึ่งที่น่าสนใจอย่างโอ้โหแบบว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยเฉพาะข่าวใหญ่ๆนะประเด็นใหญ่ๆร้อนๆเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยดีกว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องราวของเมื่อวานนี้ก่อนครับผมก็ป้อไปแล้ว2ข่าวด้วยกันนะฮะ2เรื่องเลยเหรอนั่นก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกโดยมีแนวโน้มจะนำมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาใช้แทนครับอีกข่าวนึงก็คือการจับกุมดาบตำรวจอุดรธานีซึ่งเป็นมือชี้เป้าฆ่าพระหมอจะอาวาสวัดป่าตอสีเสียดได้แล้วที่ประเทศลาวพร้อมเตรียมจับกุมผู้จ้างวานต่อไปครับของผมนี่ก็เข้าเป้าทั้ง2ข่าวเหมือนกันครับตั้งแต่กรณีที่ศาลนะครับศาลฎีกาได้ตัดสินจำคุกอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณการุณโหสกุลเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทอดีตแกนนำพันธมิตรครับครับอีกข่าวนึงก็คือการยกฟ้องคดีที่พระสุเทพเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทอดีตอธิบดีดีเทส EDFI คุณธาริศเพ็งดิษฐ์ครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับมาวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้ชิวๆเลยเนี่ยวันนี้นั่นน่ะสิฮะโดยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปที่ตลาดฉัตรชัยซึ่งเป็นตลาดแหล่งรวมของฝากของหัวหินนะฮะปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยดังกระหึ่มเลยทีเดียวแม่ก็รอเปิดซะทุกวันอย่างนี้ใครก็จำได้นะนั่นน่ะสิฮะพร้อมกับเขียนป้ายเชียร์ให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ยาวๆไปเลย10ปี10ปีเลยครับโอ้โหโอ้โหจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ชมการจัดระเบียบชายหาดหัวหินโดยท่านเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบพอเพียงเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งจัดหาอุตสาหกรรมเบาและรถไฟความเร็วสูงพร้อมกับขอเวลาพัฒนาประเทศก่อนเลือกตั้งโอ้โหก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเรียกว่าให้ความหวังก็ได้นะนั่นแหละสิฮะของผมนี่เป็นความคืบหน้าคดีฆ่าพระหมอครับที่ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้มงวดโอ้โหงวดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับล่าสุดครับผมหลังจากที่มีการจับกลุ่มคนชี้เป้าสังหารก็คือดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานได้ที่ประเทศลาวนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการนำข้ามฝั่งมายังไทยแล้วที่อำเภอบุ้งคร้าครับจังหวัดบึงกาฬและมีการทำการสอบสวนก่อนนำตัวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้ลงมากรุงเทพเลยโดยเบื้องต้นนะให้รับการสารภาพว่าทุกข้อกล่าวหาเลยฮะโดยได้ค่าจ้างมา 300,000 บาทด้านตำรวจเนี่ยพร้อมออกหมายจับผู้จ้างวานแล้วด้วยแล้วก็ยังจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้อีก1รายที่มีชื่อว่าต๋องครับผมก็ยังต้องติดตามผู้จ้างวานเป็นใครนั่นแหละสิฮะครับผมรอรู้กันต่อไปนะครับมาของผมก็บ้างดีกว่านะครับกับคดียักยอกเงินสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ก็มีความคืบหน้าเข้ามาทุกทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้มาให้ปากคำต่อเมื่อวานนี้ใช่ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับล่าสุดทาง DSI ยืนยันว่าพระธรรมชโยต้องมาสอบปากคำด้วยตัวเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับทางด้านเลขาธิการปปง.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เปิดเป็นสำนักสงฆ์ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีตประธานสากลก็ยึดทรัพย์สินได้หลายรายการนะครับทั้งรถยนต์หรู7คันและกระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า40ใบในทีเดียวโอ้โหนะมหาศาลก็ถือเป็นมหากาพย์อีกเรื่องนึงดีกว่าครับผมของผมนี่ข่าวของผมเป็นข่าวสำคัญสำหรับคนที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้นี่มีปัญหาแล้วเพราะว่าสายการบินบางสายการบินครับตอนนี้เขาถูกระงับโอ้โหใช่ครับมีทั้งหมด3สายการบินนะครับที่พบว่ามีปัญหาเรื่องการบินไปสู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไทยแอร์เอเชียเส้นทางบินโอ้โหที่เพิ่งเปิดเลยก็คือฮอกไกโดซัปโปโรนั่นเองฮะแล้วก็นกสกู๊ตแบบบินเช่าเหมาลำเส้นทางเกียวโตโอซาก้าครับครับอีกสายการบินนึงก็คือเอเชียแอตแลนติกครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพลอากาศเอกประจินจันตองเนี่ยก็แสดงความผิดหวังต่อท่าทีของทางการญี่ปุ่นครับครับพร้อมทำความเข้าใจว่าสายการบินของไทยเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยนะด้าน CEO นกแอร์ครับคุณพาทีสารสินเนี่ยที่ถือหุ้นอยู่ในนกสกุลเนี่ยก็ยอมรับว่าโอ้ยทำกระแสอย่างเงี้ยนะที่มีการแบนอย่างเงี้ยนะก็จะกระทบต่อสายการบินนกสกุลใช่แต่ก็เชื่อว่ายังมีทางออกนะครับครับผมครับผมก็คนที่จองตั๋วไปแล้วก็อาจจะต้องรอลุ้นมาตรการของทางสายการบินเหล่านั้นว่าเขาจะ
ทำยังไงกันต่อไปครับครับผมช่วงหน้านะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ